มีความสุขมากครับโสดหรือไม่โสดคะไม่โสดแล้วครับไม่ใช่คนในวงการนะครับครับเป็นคนนอกวงการรู้สึกถูกใจนะครับเขาน่ารักมากก็อยากจะตะโกนบอกโลกนิดนึงนิดนึงนิดนึงพร้อมนะคะพร้อมนะไปเจ้าค่ะมันยังไงครับมันยังไงครับสถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงคะก็พูดออกมาค่ะพี่เต้าพูดออกมาค่ะก็มีความสุขมากครับโสดหรือไม่โสดคะไม่โสดแล้วครับก็จริงๆแล้วได้คุยกันโดยบังเอิญนะครับเขาเป็นใครพี่เต้าบอกก็ไม่ใช่คนในวงการนะครับครับเป็นคนนอกวงการสาวแทบจะโดยบังเอิญได้คุยกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็รู้สึกถูกใจนะครับเขาน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครับนั่นสิครับก็ผมคิดว่าอาจจะมันหลายอย่างคือเป็นคนฉลาดมากนะครับเก่งขยันแล้วก็มันมีอะไรที่มันคล้ายกันมากหลายอย่างครับคือคุยแล้วมันทุกอย่างมันคลิกมันเข้ากันหมดเลยครับใช่ครับไม่มีใครแบบชงไม่มีอะไรเงี้ยครับนานเท่าไหร่ก็ปีที่แล้วครับครับจริงๆแล้วก็เหมือนแบบคุยเรื่องคุยแซวกันก่อนนะครับได้เจอกันคุยเรื่องคุยแซวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้มาในทางที่แบบชอบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแซวกันไปแซวกันมาแล้วเอ๊ะมันทำไมคนนี้มันมีอะไรที่มันพิเศษอะนะแล้วก็เลยแบบพอสักพักนึงก็เริ่มชวนไปกินข้าวกันไปดูหนังกันอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละก็คุยๆกันว่าเรามันควรจะไปดูหนังกันเนาะอย่างเงี้ยหรือควรจะไปกินข้าวกันสักมื้อดีมั้ยอะไรเงี้ยครับแปลว่าเราเริ่มจากการที่ว่าเราเริ่มพิเศษขึ้นเจาะลึกเลยนะเนี่ยนานๆพี่เพิ่นนานๆเจอเปิดครับก็นานแล้วล่ะนานแล้วล่ะโสดมานานครับจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดเลยครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าผมโฟกัสงานแบบหนักมากอย่างเงี้ยครับทำงานอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอใครสักคนอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีครับแล้วคนเจอคนนี้แล้วคนนี้เปิดตัวการให้กับการโพสกับคนก็จริงๆแล้วก็มีหลายคนถามอย่างเงี้ยว่าเมื่อไหร่จะเห็นหน้าเมื่อไหร่จะเห็นเต็มตัวอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เขาก็เป็นคนนอกวงการอ่ะเนาะแล้วก็นั่นแหละจริงๆแล้วก็ผมก็หวงอ่ะผมขอเก็บไว้ดูเองก่อนแล้วกันก็จริงๆแล้วก็อยากจะใจนึงก็อยากจะบอกกันแหละว่าอ้าวเราเจอใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็นั่นแหละครับมันก็อย่างที่ว่ามันคนที่อยู่นอกวงการบางทีการแบบว่าวงการบันเทิงบางทีมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบมีอะไรที่มันแบบเยอะอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าหลายสิ่งอย่างอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ไม่ได้อยากให้ไม่ได้อยากจะสร้างความวุ่นวายอะไรเงี้ยครับก็แบบค่อยๆให้รู้อะไรเงี้ยครับแล้วเขาเข้าใจเราเข้าใจครับเข้าใจคืออย่างที่ว่าคือใจนึงก็อยากจะตะโกนบอกโลกนิดนึง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 แต่ว่าในอีกแต่ว่าอีกใจใช่ครับใช่ชักกระใจนี่ก็อยากจะบอกโลกแต่อีกใจนึงก็ต้องการเคารพเขาด้วยอย่างเงี้ยครับให้เกียรติผู้หญิงไม่ขออะไรเลยครับก็เป็นการให้เกียรติเขามากกว่าครับผิดใจอะไรบ้างในการพบกันมาระหว่างถูกใจที่สุดเลยครับผมชอบที่ตัวเองเป็นตอนอยู่กับเขามันเป็นยังไงพี่เต้อธิบายให้ผมฟังหน่อยมันเป็นยังไงครับมันนิ่งๆตัวเล็กเลยหรอครับพี่เต้อตัวเล็กลงมาก็แบบมันน่ารักดีครับแปลว่าคือเปลี่ยนเป็นคนเลยคือจะเราเห็นพี่เต้อในความหมายนี้ก็ลุยอยู่ครับก็ลุยอยู่แต่ว่าก็เหมือนแบบ
มันพอดีกับเขาแล้วมันทุกอย่างจะบอกว่าทุกอย่างมันสงบมันก็ไม่ใช่ครับเพราะเขาก็เป็นคนสนุกสนานมากนะทุกอย่างเป็นสีก้อนนะครับสีชมพูครับพี่การครับคุณผู้ชมครับผู้จัดการของใจจะอ้วกแล้วไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นก็แต่ว่ามันก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีก็เป็นอะไรที่ก็คืออยู่กับเขาแล้วมันก็มีความสุขนะแค่ได้อยู่กับเขาแค่ได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้เจอทุกวันครับแล้วเขาก็ทำงานผมก็ทำงานอย่างเงี้ยครับก็ได้เจอกันบ้างครับแล้วก็คุยโทรศัพท์เยอะหน่อยแต่ก็แฮชแท็กเยอะมากผมว่าก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับให้เวลานานไหมครับแต่มั่นใจให้กับการทำแบบนี้ครับไม่นานนะครับคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะได้เป็นแฟนหรือว่าได้คบกันนะครับแต่ว่าคุยไปคุยมาวันที่ผมรู้ว่าแบบมันจริงๆแล้วคุยกันถูกคอมากเข้ากันได้ดีมากอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ลังเลครับก็คิดว่าแบบมันคงจะต้องเป็นอย่างนี้ครับมันใช่คือแปลว่าเขาเริ่มเป็นคนใจเราก็ต้องการคือตอนที่เราบอกเขาว่าเราเขาคือคนที่ใช่เขาต้องครับพี่ผมเขายังไงอ่ะเพราะว่าตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยเห็นพี่ต้นในหนูทำงานขนาดใหญ่เขาเป็นแฟนกันยังไงก็อธิบายเองดูกฎหมายจริงๆแล้วมันก็เหมือนแบบพอได้คุยกันมามันก็แล้วก็ได้ออกไปดูหนังได้ออกกินข้าวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบมันก็ใจนึงมันก็เหมือนแบบเป็นแฟนแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มีวันนึงที่ผมบอกว่าแล้วก็เป็นแบบว่าขอเป็นทางการหน่อยอะไรเงี้ยเราทำการกันแล้วนะมีดอกไม้ไหมครับผมก็พูดอย่างนี้เลยไม่ได้ก็แบบเหมือนไม่ได้กันอยู่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราถือว่าเราเป็นแฟนกันแล้วนะเขาก็เฉยเข้าใจแล้วก็คือสายงานของเบลเนี่ยครับรายการที่ผมถ่ายมันก็เดินทางตลอดเวลาครับกิจกรรมที่มีอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยช่วงหลังนี่จะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าป่าเงี้ยครับก็ยังขี่อยู่แต่เขาเป็นคนที่รักธรรมชาติเขาชอบเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นแต่ว่าชอบเดินนะครับเขาชอบเทรคกิ้งอย่างเงี้ยครับก็มีเซตทริปเหมือนกันเซตทริปแล้วก็ไปเดินป่ากันนะครับความกดดันเหรอครับผมว่าไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าทุกอย่างมันก็ขอบคุณครับขอด้วยให้ซับน้ำตาซึ้งมันเป็นน้ำตาแห่งความสุขครับถ้าใครอย่างนี้เขาจะมาทีมของเราเป็นแฟนเราเป็นอะไรติดแฟนไหมครับติดแฟนเหรอครับก็ติดครับจะให้อธิบายไงดีครับคือก็เอาพูดตรงๆก็คือก็อยากอยู่กับเขาตลอดเวลานั่นแหละแต่ว่าต่างคนต่างมีความรับผิดชอบมีงานการต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้วางแผนอะไรนะแต่ก็คือผมคิดว่าทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีจริงๆดีมากๆจริงๆครับเขาก็ผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วครับก็มีจริงๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรครับทุกคนอ่ะก็จะมีสตอรี่อยู่แล้วสตอรี่ซึ่งมันก็จะมีหลายเพอร์สเปคทีฟนะครับมีหลายมุมมองมีหลายวิธีที่จะเล่าเรื่องแต่ละคนนะครับแต่ผมจะเป็นเรื่องที่ผมประทับใจมากเขาบอกว่าเขาไม่ได้มองที่
สิ่งที่คนอื่นเขาพูดเขาไม่ได้มองที่สิ่งที่แบบว่ามันเหมือนเป็นสตอรี่ที่แบบว่าเป็นอิมเพรสชั่นของคนอื่นแต่ว่าเขาจะดูที่ตัวผมดีนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งเขาก็เห็นอะไรบางอย่างที่เราก็ชอบแบบนั้นก็ทีแรกของตอนแรกผมก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะแต่ว่าพอเขาพูดอย่างนี้ก็รู้สึกเกิดความประทับใจแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะเล่าให้เขาฟังจากมุมมองของผมอะไรอย่างนี้ครับสีชมพูท่านเดียวอุ้ยสีชมพูท่านเดียวมีชื่อเรียกให้พวกหนูไหมครับชื่อเรียกเหรอครับนี่ปากไม่ผมไม่แค่ชื่อเรียกชื่อเรียกเหรอว่าจะให้เรียกอะไรดีใช่ไหมครับเรียกอะไรดีอ่ะคุณคนนั้นคุณจุดเกิดหรือว่าสาวคนหนึ่งน้องจักรยานคิตตี้แล้วกันโอ้โหน้องจักรยานคิตตี้น้องจักรยานคิตตี้โอเคโอเคขอบคุณมากครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ